สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปันรุ่งชาแนลค่ะ Hello dear friends welcome to ปันรุ่งชาแนล Tonight I am going to cook New Zealand green mussel I will steam them คุณผู้ชมคะวันนี้จะมาอบหอยแมลงภู่นะคะหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ค่ะตัวใหญ่ๆค่ะค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องมาล้างก่อนนะคะค่ะก็จะเปิดน้ำล้างเขานะคะแล้วก็จะขูดออกอย่างนี้นะคะใช้มีดดวงที่ไม่คมมากนะคะขูดเขานะคะเพราะว่าถ้าคมมากเดี๋ยวอาจจะแบบบาดมือได้นะคะขูดขูดออกอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยช่องดึงออกต้องล้าง 2-3 น้ำนะคะคุณผู้ชมจนกว่าเขาจะสะอาดนะคะแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ขูดออกอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเราต้องทานน้ำซุปเขาด้วยค่ะถ้าเราทำสะอาดแล้วเราก็สามารถทานน้ำซุปเขาได้นะคะและนี่คือ1ครั้งนะคะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาล้างอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมคะเราก็จะล้างอีกครั้งนะคะเราลงกระทะน้อยก่อนนะคะทีนี้ก็จะใช้ตัวนี้นะคะขัด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 อย่างนี้นะคะแล้วก็น้ำที่3ก็จะล้างรวมทั้งหมดนะคะขัดอย่างนี้ให้สะอาดนะคะพอแค่นี้ก่อนค่ะค่ะเราจะมาล้างครั้งที่3นะคะหลังจากที่เราผัดตัวเขาออกแล้วนะคะเราลงไปอย่างนี้นะคะเห็นว่าเนื้อตัวเขาสะอาดเงางามนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเวลาเลือกซื้อหอยนะคะให้สังเกตดูว่าเขาต้องปิดนะคะเปลือกเขาต้องปิดไม่เปิดนะคะอันนี้คือเปิดออกมาเขาได้ เริ่มจะตายแล้วนะคะเขาเสียชีวิตแล้วนะคะก็คือเขาเริ่มแห้งแล้วนะคะตัวของเขาแล้วก็ให้เขามีน้ำหนักนะคะถ้าเขามีน้ำหนักอยู่แสดงว่าเขายังสดอยู่นะคะรู้สึกเบาเนี่ยอย่าไปเอานะคะบางทีเขาก็ผสมกันนะคะที่ร้านจะมีของเก่าของใหม่นะคะให้สังเกตว่าเขาแบบปิดไว้อย่างนี้แล้วก็มีน้ำหนักนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปนึ่งนะคะเราก็จะมาทำเครื่องเทศนะคะคุณผู้ชมเราก็จะมีตะไคร้นะคะตะไคร้นี่เราก็จะมาทุบก่อนนะคะแล้วก็สไลด์นะคะนี่หัวเขาใหญ่ต้องผ่าก่อนค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมเราล้างไว้แล้วนะคะแล้วเราก็ทุบค่ะอันนี้ขานะคะเราก็จะใส่รวมกันไปเลยค่ะขาสไลด์นะคะกะลังเกานะคะ
แล้วก็ตัวนี้ก็มาทุบนะคะอันนี้คือผักชีค่ะทุบช่วงบ้างของเขานะคะหั่นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดเราก็มาฉีกนะคะคุณผู้ชมฉีกให้เขามีความหอมนะคะฉีกๆนี้นะคะขณะนี้เราก็จะตั้งกระทะเลยนะคะค่ะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะเตรียมไม้1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กรีนเคอรี่นะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลเราจะใส่1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เบซิลลีฟนะคะอันนี้โคโคนัทเมลค่ะค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาใส่น้ำกะทิลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกรีนเคอร์รี่ค่ะก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะคะน้ำปลาค่ะซอสซูเกอร์ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เขาเดือดก่อนนะคะแล้วก็จะใส่หอยลงไปนะคะค่ะตอนนี้ก็จะใส่หอยลงไปนะคะอันนี้หอยนี่2กิโลนะคะคุณผู้ชมใส่หอยเสร็จแล้วเราก็จะเอาเฮิร์บพวกนี้วางข้างบนนะคะพอเขาเดือดแล้วเราถึงจะคนเขานะคะอันนี้กระเทียมแล้วก็กะหล่ำเกานะคะขานะคะวางข้างบนอย่างนี้แต่ว่าตัวนี้อันนี้คือรากผักชีนะคะแต่ใบของเขาเราจะใส่ทีหลังนะคะกับเบซิลนะคะจะใส่ทีหลังค่ะเราก็จะปิดฝาไว้พอเขาเดือดแล้วเราก็จะมาคนนะคะแล้วคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็เดือดแล้วนะคะจะรู้สึกว่าเขาจะเริ่มสุกแล้วนะคะเราจะโอเพ่นแล้วนะคะเราก็จะมาคนนะคะคนให้สมุนไพรของเราลงไปข้างล่างแล้วก็ให้น้ำซุปนะคะขึ้นมาข้างบนให้ตัวอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เบซิลลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะมาคนอีกทีหนึ่งนะคะเบซิลกับผักชีนะคะก็จะปิดฝาไว้แล้วเราจะมาคนอีกทีนะคะค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่เราใช้เบซิลหวานนะคะเราหาใบโหระพาอย่างที่บ้านเราหายากค่ะที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ใช้แบบแพ็กเกจอย่างนี้นะคะน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีค่ะไป5นาทีเราก็จะมาคนอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมคนให้เบซิลลงข้างล่างโอ้ sorry
ปิดไว้อีกประมาณ3นาทีก็เป็นนั้นว่าเสิร์ฟได้นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้หอยเราก็สุกแล้วนะคะกลิ่นหอมไหมคะคุณผู้ชมก็พร้อมเสิร์ฟนะคะเราจะมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะตัวใหญ่ไหมคะคุณผู้ชมหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์เนี่ยค่ะน้ำซุปเขาเราสามารถทานได้นะคะเพราะว่าเราล้างตัวเขาให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟนะคะจะสวยๆนิดนึงขอบคุณมากค่ะที่รับชมปานรุ้งชาแนลเป็นยังไงคะหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบน่าทานไหมคะขอบคุณมากที่รับชมปานรุ้งชาแนลค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ Thank you very much for watching ปานรุ้งชาแนล Dear Friends See you next video ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย